ธรรมชาติคนเราเนี่ยชอบอยู่นิ่งๆเฉยๆนะถ้าจะทำอะไรมันก็เพราะว่ามีเหตุปัจจัยซึ่งอาตมาเรียกว่าแรงผลักหรือไม่ก็แรงดึงนะอย่างเช่นบางคนเนี่ยถ้าไม่หิวเนี่ยนะก็ไม่ลุกหรือไม่ตื่นไปหาอาหารหรือไปกินอาหารอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะแรงผลักเนี่ยคือความหิวถ้าไม่หิวเนี่ยก็คงจะนอนต่อแต่บางคนเนี่ยลุกขึ้นไปหาอาหารกินก็เพราะแรงดึงนะคืออาจจะได้กลิ่นอาหารหรือว่ารสชาติที่อร่อยของอาหารระลึกนึกได้ไอ้ความอร่อยของอาหารเนี่ยมันก็เป็นแรงดึงให้คนจำนวนมากออกจากบ้านไปกินอาหารทั้งที่ไม่ได้หิวหรอกหรือไม่ได้หิวมากนั่นก็เรียกว่าความอร่อยหรือว่ารสชาติความกลิ่นหอมของอาหารเนี่ยก็เป็นแรงดึงนะให้คนลุกมากินอาหารหรือไม่ฉะนั้นก็เพราะความหิวนะมันผลักการเข้าวัดหรือการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะเมื่อวานกับเมื่อเช้านี้ก็ได้พูดถึงสองแรงนี่แหละนะบางคนเข้าวัดไปหาธรรมไปปฏิบัติธรรมก็เพราะแรงผลักอะไรคือแรงผลักคือความทุกข์นะทุกข์เพราะเสียลูกจึงต้องไปหาพระพุทธเจ้าทุกข์เพราะเสียคนรักนะจึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือว่าถูกลูกทิ้งนะลูกไม่เลี้ยงดูนะก็เลยเข้าวัดศึกษาปฏิบัติธรรมอันนี้เรียกว่ามีทุกข์เป็นแรงผลักนะให้เข้าหาธรรมจนกระทั่งบรรลุอรหัตผลแต่หลายท่านเนี่ยก็เพราะแรงดึงนะเช่นได้ข่าวว่าเวฬุวันนี่สวยงามนะแม้กระทั่งพระอินทร์ก็มาเยี่ยมชมหรือว่าเห็นนางอัปสรนางเทพธิดาสวยงามมากหยาดเยิ้มอยากจะได้มาครอบครองนะก็เลยทำความเพียรหรือว่าอยากได้เงินนะไปฟังธรรมจากพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพ่อก็จะให้เงินนะก็เลยไปฟังสักหน่อยนะอันนี้เรียกว่ามีสิ่งเย้ายวนใจนะซึ่งเรียกรวมๆว่ากามสุขนะเป็นตัวดึงดูดให้เข้าวัดหรือว่ามาฟังธรรมนะแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีอาการมาสุขที่ว่าเนี่ยเป็นแรงดึงก็ได้นะเราสามารถจะใช้สิ่งอื่นที่ดีกว่าเป็นแรงดึงได้เช่นการเห็นคุณค่าของธรรมะหรือว่ามีศรัทธาในครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์พูดเชื่อก็ความศรัทธานั้นก็ดึงให้เรานะมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่เฉพาะการปฏิบัติธรรมอย่างเดียวนะเรียนหนังสือเนี่ยบางคนก็เรียนเพราะแรงผลักคือความกลัวกลัวว่าถ้าไม่ไปโรงเรียนนะจะถูกครูตีจะถูกพ่อแม่ว่าหรือจะถูกพ่อแม่ลงโทษทำการบ้านก็เหมือนกันนะทำการบ้านเพราะแรงผลักแต่หลายคนก็ไปโรงเรียนหรือว่าขยันเรียนเพราะว่าแรงดึงมีสิ่งดึงดูดนะเช่นไปโรงเรียนเพราะมีเพื่อนนะไปโรงเรียนเพราะจะได้เล่นของเล่นอันนี้ก็สำหรับเด็กๆวันไหนถ้าได้ไปโรงเรียนก็จะมีความสุขดีใจ
นะเพราะว่ามีเพื่อนมีของเล่นนะเป็นแรงดึงดูดแต่บางคนเรียนหนังสือขยันเรียนก็เพราะว่าเห็นคุณค่าของความรู้มีความสุขที่ได้รู้หรือมีความรู้ใหม่ๆนะทำให้เด็กเนี่ยเกิดฉันทะฉันทะคือความชอบหรือใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะเพราะเห็นคุณค่าของความรู้มันก็เป็นแรงดึงดูดให้เรียนหนังสือด้วยความตั้งอกตั้งใจเรียนแม้กระทั่งความรู้ที่ครูไม่ได้สอนนะเกิดไปค้นคว้าในห้องสมุดอันนี้เพราะเขามีความสุขจากการเรียนรู้เนี่ยเป็นแรงดึงนะหรือเราเรียกง่ายๆว่ามีฉันทะก็ได้นะฉันทะความชอบฉันทะนี่ก็สามารถจะเป็นแรงดึงให้เราเนี่ยปฏิบัติธรรมด้วยความขยันหมั่นเพียรก็ได้นะนอกจากศรัทธาในครูบาอาจารย์แล้วเราเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมมันทำให้เราได้สัมผัสกับความสงบได้เกิดความรู้สึกตัวโปร่งโล่งเบาใจเป็นอิสระผ่อนคลายประสบการณ์แบบนี้เนี่ยที่เกิดจากการปฏิบัติมันก็ดึงดูดให้เราขยันทำความเพียรก็ควรแสวงหาหรือค้นพบนะแรงดึงดูดนะหรือแรงดึงที่ทำให้เราเนี่ยภาคเพียรปฏิบัติอย่าหวังพึ่งแต่แรงผลักนะอย่างบางคนตั้งใจบางคนก็ไม่ตั้งใจแต่ว่าทำความเพียรก็เพราะว่ากลัวถูกครูบาอาจารย์ว่าครูบาอาจารย์เฝ้ามองหรือพี่เลี้ยงเฝ้ามองก็เลยต้องขยันรวมทั้งขวนขวายมาทำวัดเช้าเย็นอันนี้เรียกว่าเพราะกลัวถูกตำหนิอันนี้เป็นแรงผลักหรือว่ากลัวเสียหน้าคนหนึ่งก็ทำได้เขาไปทำวัดกันหมดให้เราไม่ไปเราก็อับอายกลัวเสียหน้าก็เลยผลักให้เราต้องลุกขึ้นมาทำวัดเช้าแล้วก็เย็นมันก็ยังดีนะที่มีแรงผลักแบบนี้ที่ทำให้เราทำความเพียรดีกว่าความขี้เกียจที่ผลักให้เราหลับต่อนอนต่อให้ความเกียจคร้านนี่ก็เป็นแรงผลักเหมือนกันนะซึ่งเป็นแรงผลักที่ไม่ดีแต่ว่าแม้จะมีแรงผลักที่ทำให้เราทำความดีทำสิ่งที่มีประโยชน์แต่จะดีกว่าถ้ามีเราถ้าเรามีสิ่งดีๆเป็นแรงดึงเช่นศรัทธาฉันทะถ้าเรามีฉันทะคือความใฝ่ธรรมซึ่งตรงข้ามกับตัณหาตัณหานี่อยากได้ตัณหาที่คือความอยากได้เด็กหลายคนเรียนหนังสือเพราะอยากได้คะแนนอยากได้รางวัลอันนี้เรียกว่าเรียนเพราะตัณหาแต่เด็กบางคนเรียนเพราะอยากทำคืออยากรู้อยากรู้เยอะๆอยากได้ความรู้มากๆเพราะว่ามันทำให้เห็นโลกกว้างมีความสุขเราพยายามนะสร้างฉันทะให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นแรงดึงให้ทำความเพียรถึงแม้ว่าความก้าวหน้าในการปฏิบัตินะมันอาจจะเกิดขึ้นอย่างเชื่องช้าทีละเล็กทีละน้อยในช่วงแรกๆแต่ถ้าเรามีศรัทธาเห็นคุณค่าของสติเชื่อมั่นว่าสตินี่ดีแน่หรือว่าธรรมะนี่มันประเสริฐครูบาอาจารย์พูดเรามีศรัทธาในครูบาอาจารย์รวมทั้งศรัทธาในพระรัตนตรัยโดยพระพุทธเจ้ามันก็เป็นแรงดึงให้เราทำความเพียร
แม้ว่าผลยังไม่ปรากฏในการเจริญสติเนี่ยความเพียรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าใหม่ๆเนี่ยอานิสงส์หรือว่าผลของสติเนี่ยมันยังแสดงตัวไม่ชัดก็ต้องอาศัยศรัทธาแล้วก็ฉันทะนะเป็นตัวดึงนะเมื่อสัก40-50ปีก่อนเนี่ยมีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งนะท่านสอนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาอาจารย์โยนิโออิชิอิสอนคณะอักษรศาสตร์มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไทยดีมากท่านรู้หลายภาษาท่านนั่งที่เรียนไม่จบมหาลัยแต่รู้ภาษาทั้งตะวันออกเช่นภาษาไทยภาษาสิงหลอาจจะรวมถึงภาษามาเลด้วยภาษาฝรั่งตะวันตกท่านก็รู้หลายภาษานะอิตาลีอังกฤษฝรั่งเศสภาษาโบราณนะบาลีสันสกฤตเทวนาครีท่านก็รู้คนก็ชมว่าท่านเป็นอัจฉริยะแต่ท่านบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับอัจฉริยะแล้วมันเกี่ยวกับความขยันนะท่านบอกเนี่ยเวลากว่าท่านจะจำศัพท์ต่างประเทศได้แต่ละตัวเนี่ยต้องเปิดพจนานุกรมครั้งแล้วครั้งเล่าเห็นทีแรกยังจำไม่ได้เห็นครั้งที่สองก็ยังจำไม่ได้ก็ต้องเปิดดิกเปิดพจนานุกรมเปิดพลิกไอ้ศัพท์ตัวเดียวกันเนี่ยพลิกไม่รู้กี่ครั้งกว่าจะจำได้นะท่านอุปมานะว่าไอ้การเรียนภาษาต่างประเทศหรือการรู้ภาษาต่างประเทศเนี่ยมันไม่ต่างจากการตักน้ำด้วยกระชอนให้เต็มแก้วรู้จักกระชอนไหมกระชอนที่เราตอนเด็กๆเราตักลูกน้ำอ่ะเราตักลูกน้ำเนี่ยน้ำกระชอนนี่มันเป็นผ้าบางๆน้ำก็ซึมไหลออกไปมันก็เหลือแต่ลูกน้ำงั้นถ้าตักน้ำด้วยกระชอนเนี่ยมันต่างจากตักน้ำด้วยถ้วยหรือว่าด้วยช้อนนะคือว่ามันตักมันจะมีน้ำเหลือติดก้นกระชอนนิดเดียวนะถ้าเราตักน้ำให้เต็มแก้วด้วยกระชอนเนี่ยมันใช้เวลาเยอะมากตักแต่ละทีก็ได้แค่น้ำหยด2หยดนะกว่าน้ำจะเต็มแก้วเนี่ยก็ต้องตักเป็นร้อยๆครั้งมานึกดูเนี่ยการเจริญสติเนี่ยก็ไม่ต่างจากการตักน้ำด้วยกระชอนให้เต็มแก้วนะการที่คนเราจะรู้ภาษาต่างประเทศได้ดีแม่นยำเนี่ยเพราะว่ามีความจำความจำมันดีหมายถึงว่าการระลึกนึกถึงคำศัพท์เนี่ยระลึกได้ไวระลึกได้เร็วการที่เราจะระลึกศัพท์ต่างประเทศเนี่ยเห็นปุ๊บนึกความหมายได้เลยเนี่ยอันนี้คือสตินะเป็นงานของสติและสติมันทำให้เราระลึกได้เร็วก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าทำบ่อยๆนึกบ่อยๆนึกบ่อยๆอาจจะโดยการเปิดชุดพจนานุกรมบ่อยๆต้องทำบ่อยๆเหมือนกับเราตอนเด็กๆเราเรียนสุดคูณอ่ะ7คูณ7ได้เท่าไหร่โอ้โหกว่าจะนึกออกนี่ก็ใช้เวลานึกอยู่นานนึกไปสัก10วินาที20วินาทีถึงรู้อ๋อ7 7 49นะ8 7เท่าไหร่อ่ะต้องนึกแล้วนึกอีกนึกแล้วนึกอีกนะกว่ามันจะตอบได้ว่า56แต่พอเราท่องสูตรคูณบ่อยๆท่องบ่อยๆท่องบ่อยๆหรือว่าทำเลขคณิตบ่อยๆเนี่ยนะพอบอก58เท่าไหร่ตอบได้เลย40นะ79เท่าไหร่ตอบได้เลย63นะเพราะอะไรเพราะว่าสติมันไวมากนะสติเกิดจากอะไรนะเกิดจากการทำซ้ำๆบ่อยๆสติคืออะไรสติคือความระลึกได้นะเพียงแต่ว่าความระลึกได้ที่ใช้กับการเรียนภาษาต่างประเทศก็ดีวิทยาศาสตร์ก็ดีเนี่ยมันเป็นสติธรรมดาไอ้สิ่งที่เรามาเจริญสติเนี่ยคือสัมมาสติมันไม่ใช่เป็นการระลึกได้ในวิชาความรู้หรือข้อมูลที่เคยเรียนในอดีตมันไม่ใช่เป็นความระลึกได้ในสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือเคยผ่านหูผ่านตา
ซึ่งเป็นเรื่องอดีตนะแต่ว่าสัมมาสติหมายถึงความระลึกได้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ใช่ระลึกได้ตอนนี้กำลังนั่งฟังอยู่ไอ้ความระลึกได้มันทำให้ใจที่ลอยไปโน่นลอยไปนี่มันกลับมาเลยบางทีเรานั่งฟังเนี่ยนะเราลืมไปเลยว่าเรากำลังนั่งฟังเพราะตอนนั้นเนี่ยคิดถึงลูกคิดถึงพ่อแม่แต่ปั๊บสักพักมันระลึกได้ขึ้นมาว่าเรากำลังนั่งฟังอยู่นะสตินี่แหละเนี่ยไอ้ระลึกได้เนี่ยคือสัมมาสติที่มันพาจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันมันเป็นความระลึกได้แต่ไม่ใช่ระลึกได้เรื่องอดีตแต่เป็นความระลึกได้ในเรื่องปัจจุบัน นะสติเนี่ยนะขณะที่มันเป็นความระลึกได้ในสิ่งที่นอกตัวสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาจากการสอนของครูบาอาจารย์หรือจากการท่องจำไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือว่าระลึกได้ในเรื่องที่เป็นสิ่งของเช่นจำได้ว่าวางรองเท้าไว้ที่ไหนจำได้ว่าจอดรถไว้ที่ไหนจำได้ว่าเมื่อกลับบ้านเนี่ยจะออกไปแก้งคลอนี่จะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาตรงหน้าวัดนะหรือตรงไปจำได้นี่เป็นเรื่องการระลึกได้หรือจำได้ในสิ่งที่นอกตัวสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของแต่ว่าสมาสติเนี่ยมันความระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจทำให้ไม่ลืมตัวระลึกรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่กายกำลังทำอะไรอยู่ระลึกว่าตอนนี้ใจมันเผลอไปแล้วแทนที่จะปล่อยใจจนกระทั่งไม่ร่วมไปอยู่ไหนเรียกว่าลืมใจนะความระลึกได้ทำให้พาใจกลับมาพาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันสติเนี่ยมันคือความระลึกได้แต่ว่าสัมมาสติเนี่ยระลึกได้ในเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยระลึกได้อย่างรวดเร็วมาก่อนคือระลึกได้เรื่องปัจจุบันระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจและสัมมาสติเนี่ยมันยังมีการทำงานที่แตกต่างนะจากสติธรรมดานะสติธรรมดาเนี่ยบางทีมันต้องใช้ความตั้งใจนะเช่นถามว่าเมื่อเช้าเรากินข้าวกับอะไรนะเมื่อตอนเพลนนะอะไรนะเรากินอะไรกับข้าวอะไรคือหรือเมื่อเช้าเนี่ยตมาเมื่อเช้าเนี่ยท่านออดอาจารย์ออดเนี่ยสอนว่าอะไรท่านพูดเรื่องอะไรมันต้องตั้งใจนึกนะถึงจะจำได้ว่าอ๋อเมื่อเช้าอาจารย์อ้อสอนอะไรเมื่อเช้าเรากินอะไรตอนเพลนเรากินอะไรแต่สัมมาสติเนี่ยมันไม่ใช่ตั้งใจนะมันเกิดขึ้นเองมันระลึกขึ้นมาได้เองนะมันระลึกขึ้นมาได้เองเช่นใจลอยเสร็จแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าโอ้นี่เรากำลังนั่งฟังคำบรรยายหรือว่าขณะที่กำลังยกมือสร้างจังหวะใจมันลอยแล้วมันนึกขึ้นมาได้เองว่าโอ้นี่เรากำลังสร้างจังหวะพอเราลึกขึ้นมาได้ปุ๊บนี่มันกลับมาเลยความระลึกได้แบบนี้เนี่ยภาษาบาลีเขาเรียกว่าอสังคริกังซึ่งบางทีเราก็มันก็เกิดขึ้นกับสติธรรมดานะเช่นกำลังคุยกับเพื่อนอย่างออกรถออกชาติแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าได้เวลาทำวัดแล้วหรือว่ากำลังทำงานอย่างเรียกว่าแน่วแน่เสร็จแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่ามีนัดต้องไปรับนะต้องไปรับลูกนะทำงานเพลินนะเสร็จแล้วมันนึกขึ้นมาได้ถามว่ามันนึกขึ้นมาได้ยังไงตอบยากนะมันมาเองไอ้การทำงานของสัมมาสติเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือมันนึกขึ้นมาได้เองจะพยายามตั้งใจนึกเนี่ยไม่ใช่หลายคนเวลาเจริญสติพยายามทำความเพียรเนี่ย
พยายามบังคับจิตให้มันนึกขึ้นมาได้ไม่ให้ใจเผลอบังคับจิตไม่ให้เผลอหรือพอเผลอแล้วจะพยายามนึกแต่มันก็นึกไม่ได้มันลืมไปเลยบางคนภาวนาพุทโธนะเวลาทำอะไรก็พยายามภาวนาพุทโธพุทโธแต่พอมีคนมาว่าโกรธลืมพุทโธไปเลยลืมบริกรรมไปเลยโกรธอยู่นานจนกระทั่งสักพักมันนึกขึ้นมาได้โอ้นี่เราเผลอไปแล้วไอ้ความระลึกนึกขึ้นมาได้ว่าเราเผลอไปเนี่ยนะมันมาเองแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยมันมาช้าแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติถูกเนี่ยมันจะมาเร็วเข้าเร็วเข้าแต่ใหม่ๆนี่มันช้านะมันจะมาช้าคิดไป 7-8 เรื่องแล้วถึงค่อยนึกขึ้นมาได้ไม่เป็นไรนะอย่าท้อถอยอย่าท้อแท้นะทำความเพียรไปเรื่อยๆอาศัยศรัทธาอาศัยฉันทะเนี่ยเป็นตัวดึงเป็นตัวกระตุ้นให้เราทำความเพียรอย่าเพิ่งคาดหวังว่าจะได้เห็นผลไวๆใหม่ๆมันช้านะเพราะว่านิสัยเดิมเนี่ยมันมีแรงมากกว่านิสัยเดิมคือนิสัยที่ชอบลืมตัวลืมตัวนิสัยของจิตที่มันชอบกระโดดออกไปท่องโน่นเที่ยวนี่มันอยู่กับปัจจุบันได้ประเดี๋ยวประดาแล้วมันก็ไปแล้วนั่งอยู่ที่นี่สักพักตัวอยู่นี่แต่ใจเนี่ยไปแล้วกินข้าวอยู่นะตัวก็กินแต่ใจมันไปไหนไม่รู้รู้ตัวสักพักกลับมามันอยู่กับกายมารู้ว่ากายกำลังกินอาหารรู้ประเดี๋ยวเดียวไปกันแล้วนั่นนี่คือนิสัยที่สะสมมาตลอดชีวิตนะ20ปีบ้าง30ปีบ้างบางคนก็50ปี60ปีจะสร้างนิสัยใหม่มาแทนนิสัยเก่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันต้องใช้เวลาถ้าใจร้อนหรือว่าทำด้วยความอยากเนี่ยมันจะท้อแท้ผิดหวังได้ง่ายหลายคนเนี่ยทำด้วยความอยากจะสงบไวๆอยากจะมีสติรู้ตัวไวๆทำแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะก็กลับมาตรวจดูแล้วว่าเอ้ยเราสติเราดีขึ้นไหมพอพบว่ามันยังฟุ้งมันยังลอยเหมือนเดิมก็รู้สึกเสียใจผิดหวังบางทีโมโหตัวเองนะทำมา 4-5 วันแล้วมันก็ยังฟุ้งนะโกรธตัวเองด่าว่าตัวเองนะบางทีตบหัวตัวเองเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเพราะทำด้วยความอยากและถ้าทำแบบนี้ทำได้ไม่นานท้อแท้ให้ทำโดยวางความอยากลงอย่างที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนตอนที่ไปปฏิบัติกับท่านใหม่ๆเนี่ยท่านมาให้อารมณ์ท่านมาบอกกรรมฐานไม่กี่นาทีนะแล้วประโยชน์หนึ่งท่านก็บอกเนี่ยทำเล่นๆแต่ทำจริงๆนะทำเล่นๆทำเล่นๆคือทำโดยที่ไม่เป็นหงุดหงิดไม่ไปคาดหวังผลมากเวลาเราเล่นบอลเวลาเราเล่นหมากรุกหรือเล่นอะไรก็ตามเนี่ยแม้ทั้งเกมออนไลน์ถ้าเราทำเล่นๆนะแม้เราเล่นบอลแพ้เราเล่นหมากรุกแพ้เราก็ยังยิ้มนะเพราะว่าเล่นเอาสนุกนะไม่ได้หวังผลอะไรไอ้ความคิดที่ไม่หวังผลเนี่ยมันทำให้เราเล่นได้สนุกในขณะเดียวกันถ้าเราไม่หวังผลมันก็ทำให้เราปฏิบัติได้นานถ้าทำเล่นๆเนี่ยนะเราก็สามารถจะปฏิบัติได้นานแต่บางคนทำเล่นๆหมายความว่าทำแบบเกียจคร้านอันนั้นไม่ใช่หลวงพ่อเทียนท่านบอกทำเล่นๆแต่ทำจริงๆนะคำว่าทำจริงๆเนี่ยก็คือว่าทำทั้งวันทำเล่นๆเนี่ยนี่คือทำจิตทำใจเล่นๆ
นะทำจิตแบบปล่อยวางทำด้วยจิตที่ปล่อยวางในเรื่องการทำจิตแบบสบายๆไม่คาดหวังส่วนทำจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องการทำกิจนะต้องขยันนะบอกไว้แล้วนะว่าทำจิตกับทำกิจต้องไปด้วยกันและเวลาเราเจริญสติเนี่ยมันต้องไปด้วยกันนะทำจิตคือทำแบบทำด้วยใจที่สบายผ่อนคลายไม่คาดหวังปล่อยวางแต่ทำกิจนี่ทำเต็มที่เลยนะตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมารู้สึกตัวก็ทำเลยนะเจริญสติโดยไม่จำเป็นต้องไปยกมือก็ได้เก็บที่นอนล้างหน้าถูฟันแต่งเนื้อแต่งตัวอ้าวก็ทำด้วยความรู้สึกตัวอันนี้เรียกปฏิบัติแล้วนะทำเล่นๆแต่ทำจริงๆนะก็คือทำด้วยใจที่ผ่อนคลายไม่คาดหวังทำด้วยใจที่ปล่อยวางแต่ว่าทำทั้งวันเลยนะทำจิตด้วยทำกิจด้วยแล้วยังทำได้นานมันจะผิดมันจะพลาดมันจะหลงบ้างไม่เป็นไรนะกลับมาทำใหม่เหมือนกับตุ๊กตาล้มลุกมันลุกกี่ครั้งนะก็ไม่ยอมถอยเหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กทารกเราพยายามจะลุกขึ้นเดินแต่เดินได้9 2 9ก็ล้มแล้วเราก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วเราก็เดินอีก9 2 9แล้วก็ล้มนะแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกไม่เคยท้อถอยจนสามารถจะเดินได้และตอนหลังไม่ใช่แค่เดินได้เดี๋ยววิ่งได้ด้วยนะให้เราเนี่ยมีความเพียรอย่างเด็กทารกนั่นนะซึ่งเราเคยเป็นมาก่อนทำเล่นๆแต่ทำจริงๆใหม่ๆมันจะฟุ้งนะฟุ้งไปเยอะแต่พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยทำแบบทำเล่นๆทำจริงๆเนี่ยมันจะรู้ตัวไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นแต่ก่อนเนี่ยมันจะหนักไปทางหลงไปทางฟุ้งนะแต่พอทำไปๆน้ำหนักมันก็ค่อยเริ่มมาที่ตัวรู้หรือความระลึกได้และพอถึงจุดหนึ่งนะมันจะมีการยื้อยุดฉุดกระชากกันระหว่างตัวรู้กับตัวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงตอนนั้นอาจจะรู้สึกภาวะมันเบลอๆมันไม่แน่ว่ามันรู้หรือหลงแน่นะตอนนี้เรียกว่ามันเริ่มจะพอฟัดพอเวียงแล้วสติเริ่มจะมีกำลังพอจะสู้กับตัวรู้ได้แล้วแล้วจะทำอีกพันไปเรื่อยๆนะตัวรู้หรือสติเนี่ยมันก็จะมีกำลังแล้วก็ชนะตัวหลงได้คือมันจะหลงได้ไม่นานจะเผลอได้ไม่นานมันก็จะรู้ได้ไวรู้ได้ไวมันจะรู้ไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นถามว่ารู้ได้ไงนะมันระลึกรู้ได้ยังไงมันเป็นเองแต่เป็นเองนี่เพราะเกิดจากการปฏิบัตินะมันก็จะทำงานของมันเองมันจะทำงานของมันเองนี่จะกลายเป็นอัตโนมัติจนกระทั่งกลายเป็นธรรมชาติหรือนิสัยใหม่แต่ก่อนเนี่ยมันจะหนักไปทางหลงต่อไปเนี่ยมันจะหนักไปทางระลึกได้จำได้รู้ตัวมันจะจำอารมณ์ได้ด้วยนะไอ้ความระลึกได้เนี่ยสัมมาสติเนี่ยมันจะจำอารมณ์หรือจำสภาวะของอารมณ์ต่างๆได้ไวขึ้นแต่ก่อนเนี่ยอารมณ์เกิดขึ้นมาจำไม่ได้เลยโดนมันหลอกทุกทีไม่ว่าโกรธเศร้าฟุ้งเครียดแต่ตอนหลังเนี่ยพอเราเริ่มมาเจริญสติทำความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะเริ่มจำสภาวะอารมณ์ต่างๆได้เริ่มจำได้ทีละนิดจนทั้งจำได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นความจำได้เหมือนกันนะเป็นความระลึกได้แต่เป็นความระลึกได้ในเรื่องที่ละเอียดคือระลึกได้จำได้ว่าอารมณ์มันมีสภาวะแบบนี้มันเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้จิตใจเราเนี่ยถูกครอบด้วยอารมณ์ต่างๆน้อยลงแต่ก่อนมันครอบได้ง่ายมากเพราะว่าเราเผลอเราไม่รู้จักมันโดนมันหลอกอยู่เรื่อยเรานี่คือจิตนะแต่ตอนหลังเนี่ยจิตมันจะระลึกได้ไวมันจะจำได้ว่าไอ้เนี่ยอารมณ์เนี่ยคือความโกรธนะอย่าไปหลงมันพอเห็นปุ๊บรีบออกเลยรีบตีตัวออกห่างเลยพอเห็นความเศร้าคืบเคลื่อนเข้ามาก็จำได้ว่าไอ้นี่คือความเศร้าไม่หลงกลมันละรีบ
ถอยตัวออกห่างเลยนะจิตมันรีบวางระยะห่างทันทีความเครียดความกังวลพอมันโผล่มาแทนที่จะถูกมันครอบถูกมันหลอกก็รีบตีตัวออกห่างมันทันทีกลายเป็นอะไรกลายเป็นผู้ดูผู้เห็นนะแต่ก่อนนี้เข้าไปเป็นตลอดเวลาเข้าไปเป็นแล้วก็โดนมันเล่นงานจนสะบักสะบอมทั้งกายทั้งใจแต่ตอนนี้ไม่แล้วพอมันมาปุ๊บนี่ถอยหรือว่าตีฉาออกมาเลยแล้วพอตีฉาอย่างนี้นะมันก็จะค่อยๆฝ่อลงไปเพราะมันไม่มีเครื่องหล่อเลี้ยงมันไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงมันหล่อเลี้ยงได้เพราะอะไรเพราะมันเกิดจากความเผลอยิ่งเราเผลอเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งเจริญงอกงามเพราะความเผลอคืออาหารของมันอาหารของมันคือความเผลอแต่พอเราไม่เผลอแล้วเรามารู้ตัวเรามาดูเรามาเห็นเนี่ยมันไม่มีอาหารเนี่ยพอมันไม่มีอาหารมันก็ค่อยๆฝ่อลงไปงั้นพยายามนะกลับมาระลึกรู้ให้ไวด้วยการปฏิบัตินะปฏิบัติขยันปฏิบัตินะด้วยใจที่ผ่อนคลายนะไม่คาดหวังแต่ทำไม่หยุดนะอันนี้แหละนะมันจะช่วยทำให้สัมมาสติของเราเจริญงอกงามมากขึ้นจนเป็นที่พึ่งของเราได้คำเดียวพูดกันเท่านี้นะ